จบรัก4ปีเจดยอมรับเลิกวิววรรณรสพร้อมเผยสาเหตุแท้จริงเห็นใจทั้งคู่ค่ะจากกรณีที่หลายคนสงสัยถึงความสัมพันธ์ระหว่างวิววรรณรสและเจดเจดพิพัฒน์สรุปความสัมพันธ์ทั้งคู่เป็นอย่างไรล่าสุดเจดก็ได้ออกมาเปิดใจแบบหมดเปลือกและชัดเจนทุกประเด็นกับกองทัพสื่อถึงหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าทุกอย่างเป็นไปตามข่าวที่ออกมาคือคุยกันแล้วว่าเลิกกันสักพักแล้วสาเหตุเท่าที่ตอบได้มันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่มีทั้งความสุขและมีทั้งเรื่องที่ไม่เข้าใจซึ่งเราก็พยายามปรับกันมาเรื่อยๆเราพยายามกันอย่างเต็มที่ทั้งสองคนการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการคุยกันครับจนกระทั่งมันถึงจุดที่ต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าปรับมากเกินไปมันอาจจะเป็นการเอาเปรียบความรู้สึกของทุกฝ่ายเราปรับกันมานานแล้วและสุดท้ายก็ตกลงกันด้วยดีค่ะเรื่องมือที่3ตอบได้ชัดเจนเลยว่าไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปรางหรือใครก็ตามส่วนภาพที่เห็นระหว่างผมกับปรางก็เป็นภาพจากละครเป็นภาพจากการโปรโมทมันไม่ใช่การที่เราไปไหนมาไหนหรือเที่ยวกันเองทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเข้าใจได้ครับแต่จริงๆผมก็อยากขอโทษปรางนะเพราะเขาเองก็โดนหนักโดนต่อว่าเสียหายจากเรื่องที่มันไม่จริงสถานะของผมในตอนนี้กับปรางเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนร่วมงานที่ดีไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่านั้นสำหรับกระแสฟีดแบคต่างๆจริงๆผมเองก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนส่วนคนที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตเรามาโดยตลอดผมเองก็ต้องขอโทษเช่นกันที่ทำให้รู้สึกผิดหวังค่ะ